ยกตัวอย่างเช่นการดูดนะฮะต้องทำให้กระจายเป็นแฟนเชฟนะฮะทำให้มีการประสานกันนะฮะเขาเรียกว่าเป็นล่างตะข่ายนะฮะเราจะไม่สามารถเราจะไม่ดูดบริเวณใดบริเวณหนึ่งด้วยบริเวณมากๆได้ระยะเวลานานๆต่อเนื่องกันนะฮะอันนี้คือเป็นการกระจายแรงในการดูดเพื่อให้ผลลัพธ์ให้มาได้เนียนขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่หนึ่งนะฮะ